นี่ทำไมมองกันไปมองกันมาเหมือนเห็นผีกันเลยเหรอคะเธอนึกว่าฉันไม่รู้หรอว่าเธอกำลังเป็นชู้กับผัวฉันอยู่หน้าด้านไปหน่อยปะหวานรักต้องห้ามคิดถึงความผิดอะไรบางอย่างที่มันดูจะต้องหลบหลบซ่อนซ่อนครับความรักอะไรทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ในความพอดีหวานรักมากไปขมมากไปอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ต้องห้ามส่วนตัวผมเป็นคนไม่กินหวานนะครับออกกำลังกายเยอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ากินหวานมากมันอันตรายแต่ความหวานในหวานรักต้องห้ามมันอันตรายแบบไหนอยากให้ไปชมเนี่ยแต่ละคนนี่นะมาดามเคส COS Plaza วิหารห้างทั้งประเทศที่มีประธานอยู่เนี่ยS Plaza S Plaza คือคุณเคสเนี่ยค่ะนอกจากจะเป็นผู้หญิงเก่งคือเหมือนเป็นเจ้าแม่ศูนย์การค้าของไทยแล้วเนี่ยอีกพาร์ทนึงเนี่ยเธอก็มีแพชชั่นในการทำทีมฟุตบอลด้วยแล้วเขาก็จะแบบว่ามีความสัมพันธ์กับอองเดรจะรับบทโดยแมนทิสนุสวัสดีครับแมนทิสนุสรนันท์ครับก็รับบทเป็นอองเดรครับความยากน่าจะเป็นเรื่องของตอนการถ่ายทำเพราะว่าพาร์ทของผมจะมีพาร์ทที่จะต้องถ่ายกันบนสนามฟุตบอลแล้วก็ค่อนข้างร้อนแล้วก็มีดีเทลต่างๆที่เราต้องเล่นค่อนข้างหลายรอบก็เหนื่อยพอสมควรครับแล้วก็น่าจะมีพวกเรื่องของซีนอารมณ์ต่างๆที่ช่วงในท้ายที่มันเริ่มเข้มข้นขึ้นที่จะต้องมีเข้ากับคุณเคสแล้วก็มีที่ปะทะกับคุณรังสรรค์นิดๆหน่อยๆอะไรครับก็ไม่นิดไม่หน่อยใช้ได้อยู่ครับก็เรียกว่าท้าทายเหมือนกันครับก็สนุกนะครับได้กับพี่ชาบทจะยากก็มียากเพราะมันก็มีพวกซีนที่มันดราม่าอยู่บ้างอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะถ่ายกันก็ใช้เวลาต่อบทค่อนข้างนานพูดคุยกันก่อนว่ามันจะไปในทิศทางไหนมันเป็นคำพูดถ้ามันซ้ำถ้ามันจำเจถ้ามันเหมือนวนบางทีถ้าบทมันดูวนไปวนมาบางอย่างเราก็จะตัดออกไปเพื่อให้มันดูกระชับเพื่อให้มันดูเป็นมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นทั้งตัวคุณเคแล้วก็ตัวอองเดรอะไรเงี้ยให้มัน get to the point เลยอะไรเงี้ยครับบทยาวบทยาวนี่ต้องให้พี่แมทพูดเลยครับบทยาวมากบทผมว่ายาวแล้วพี่โอ้โหพี่คือบทยาวเพราะว่าคือในเรื่องอะความเป็นแม่ค้ามันก็จะต้องแบบเวลาอยู่หน้ากล้องเราก็จะต้องพูดได้เรื่อยๆเป็นคนเดียว 3-4 ชั่วโมงเราก็จะต้องแซงว่าเราขายมา 3-4 ชั่วโมงไงทุกครั้งที่เข้าซีนขายของคือแมทจะแบบแทบจะเป็นลมไปเลยอะเพราะว่าพูดไม่หยุดอะคนเดียวอะพูดไม่หยุดพูดไปเท่าไหร่ก็ได้บทที่ว่ายาวแล้วต้องอิมพรไวเพิ่มเข้าไปอีกมันต้องเร็วด้วยปกติเป็นคนพูดยานคางนะคะเห็นแมทเป็นแบบเท่ๆแมนๆเงี้ยแต่เป็นคนพูดเนิบๆยานๆทิ้งจังหวะแต่ว่าไม่ได้พกามารินมันจะต้องแบบเนี้ยมันจะต้องแบบเอาไหมคะเอฟไหมคะดีไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยยากคือแบบในใจเราอะเราคิดว่ามันพี่นุชี่จะเอาเร็วกว่านี้อีกเหรอเพราะว่าในใจเรามันเร็วมากแล้วอะแต่จริงๆอ๋อพอมาเช็คมอนิเตอร์มันยานจริงว่ะอะไรเงี้ยไปหาวิธีทำยังไงก็ได้อะให้มันพูดเร็วแล้วก็ปากจัดปากแซ่บเปิดเผย acting ก็ต้องเยอะต้องปีนขึ้นไปแบบดึงๆบนโต๊ะอะไรเงี้ยเสียภาพลักษณ์หมดเลยเนื้อซ่ากรูกระเต้นเต้นมาค่ะมาเต้นยังไงไหนเบิ่งซีว่าการเต้นอ่ะปาติโถปาติโถปาติโถอะไรหายได้ดีอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละขำมากกว่าขายฮามากกว่าขายฮานะครับผมว่าตอนที่พกามารินเวลาไลฟ์แบบโอ้โหเซ็กซี่ก็เป็นสุดอ่ะแต่เอาจริงๆเขาก็คือมืออาชีพคนนึงเลยนะในการไลฟ์สดอ่ะแม้เขาก็ไม่เป็นลินขายแรงนะครับก็แบบเบอร์ท็อปของประเทศอ่ะเอาจริงๆเวลาเขาไลฟ์อ่ะเบอร์หนึ่งแล้วพี่แมนเขาก็เล่นได้เป็นเบอร์หนึ่งจริงๆมันไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเรากินกันไปถึงไหนตอนไหนแล้วยุ่งใช้คำว่ายุ่งมันไม่ทันแล้วค่ะถ้าเราไม่ทันแล้วค่ะมันไม่ทันถ้าเรายุ่งกันไปถึงไหนตอนไหนแล้วสนุกค่ะพวกเวลาที่เข้ากับพี่ชาแบบว่าจะเป็นอะไรที่สนุกเพราะว่าอยากทำคือปกติเคยเล่นกับพี่ชามาแบบรักกันแต่เรื่องนี้ต้องมาแบบว่าไม่รักกันก็เลยรู้สึกว่ารอรอคอยเวลาที่จะได้เข้าฉากกับวิชาเพราะว่ามันน่ะคำพูดหรือว่าแบบปริยาต่างๆที่ผู้หญิงคนนี้เขาแบบฟาดฟันกันอ่ะมันถึงเครื่องอะค่ะแต่เรื่องนี้ค่อนข้างจะยากสำหรับชาตินิดนึงเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ในความที่มันเป็นมาดามเคสเนี่ยมันไม่ได้ลงไปตีอยู่ในตลาดกันใช่ไหมคะมันก็จะยากในการที่เราก็ต้องรู้จักที่จะรักษาภาพของตัวเราเองอยู่ด้วยเหมือนกันในระหว่างที่เราก็สู้กับเขาด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามสไตล์ผู้หญิงนะต้องขยี้กันให้ถึงแบบ
สุดเพดานเลยอะแต่ว่าในความเป็นละครเราเราก็จะมีลิมิตทางการจะออกอากาศอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นุชี่เขาก็พยายามที่จะรักษาสมดุลของความชุดเฉือนของเขาเงี้ยให้มันยังได้อยู่อะไรยังได้อรรถรสอยู่ก็โอเคแต่ถือว่ามีเยอะมากค่ะจริงๆบางทีคนเขียนบทเราบอกว่าเขาอาจจะเขียนคำอะไรที่เราไม่สามารถออกอากาศได้บอกเขียนมาเหอะเดี๋ยวนักแสดงเขาเก็ตเองว่าหมายความว่ามึงโกรธมากอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาแอพพลายของเขาเองว่าฉันจะต้องด่าคำไหนที่มันสามารถออกอากาศได้อะไรเงี้ยไม่รู้นะแอนเป็นอย่างนั้นแล้วบางทีนักแสดงบางคนอย่างพี่ชาเขาอาจจะตกใจว่าแบบอุ้ยด่าได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะเราเป็นพวกแบบอยู่กับละครมาทั้งชีวิตไงเราก็จะอ๋ออันนี้เขาแค่ไกด์อารมณ์ก็เอาให้อารมณ์มันได้เอาให้อารมณ์มันได้ประมาณเนี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดอย่างนั้นทั้งหมดแต่ว่าให้ได้อย่างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยเขาก็อ๋ออ๋อโอเคเขาก็ค่อยๆย่อยแล้วก็พูดออกมาได้หนูเหรอฟุ้ง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 ช่วยนิดหนึ่งหนูไปสอนดีไซน์มาแล้วอ๋อจะได้ดูเป็นแบบภาพย้อนอดีตจ้าจ้าผมก็ย้อนอดีตอ๋อย้อนอดีตอุ้ยดูเดือดแล้วเหรอดูเดือดไหมไม่เคยไม่เคยอ่ะช่างว่าตอนกับพี่ดอมก็ดุเดือดประมาณนึงนะคือเอาพูดตรงๆนะคะไม่เคยจูบปากอะไรกันจริงๆนะแต่ว่าฉันคิดว่าฉันดูแล้วอ่ะทางภาพเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอนาจารหรอกค่ะเขาก็ทำให้มันเป็นแบบเหมือนฟีลลิ่งที่สวยงามแต่ว่าถามว่าเขินไหมก็รู้สึกเขินเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนบางทีก็ต้องพยายามแบบเต็มตัวนิดนึงก็เขินเขินครับจริงๆแล้วแต่ก็เขินด้วยเหรอก็ผมดูไม่เขินหรอกก็เขินครับแต่พี่ชาเขาก็น่ารักกับเราตั้งแต่ซีนแรกๆแล้วอะไรเงี้ยอยู่กับเขาเราก็รู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกไม่ต้องเกรงใจพี่อะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยมีการตกลงกันว่าคือก่อนที่จะเลิฟซีนเราก็มีการนั่งคุยกันมีการตกลงกันว่ามันจะปลอดภัยมันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟอะค่ะเพราะว่าผู้ชายอะอย่างพี่ดอมก็เป็นแมนก็เป็นก็คือเขาก็จะถามว่ารู้สึกยังไงอะไรเพราะเราเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยชักก็จะบอกว่าพี่ไม่เป็นไรค่ะคือพอเวลาเราเข้างานเนี่ยถ้าเขาเกรงเนี่ยเราก็จะเกรงไปด้วยตอนแรกก็นั่นแหละค่ะเขินไม่มีอะไรหรอกแบบแค่เขินเป็นคนที่เขินเฉยๆแล้วก็อาจจะเป็นด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นการถ่ายทำที่ค่อนข้างจริงไหมจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ถ่ายทำแบบภาพยนตร์ใช่ไหมใช้กล้องเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยสามารถหลบมุมได้เหมือนเราเล่นละครทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องจริงซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยทำปลอมๆไม่ได้ทำแบบแกล้งๆไม่ได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นก็ดุเดือดจัดเลือดซ่านเป็นเลิฟซีนแบบเลือดซ่านมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ค่ะไม่คือแอนเองแม้กระทั่งแอนเป็นนักแสดงเราเดินมา30ปีแล้วว่าเราก็จะรู้วิธีการต้องคำว่าจะเลิฟซีนมันจะมีมุมมีเซฟมีอะไรของมันแต่พอตอนนี้โลกมันเปลี่ยนมุมกล้องมันเปลี่ยนวิธีการสื่อสารมันเปลี่ยนมันแน่นอนที่เขาจากที่เคยทำตามคัมภีร์เดิมๆมาแล้วเขาเจออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกเคอะเขินหรือแปลกที่แปลกทางแปลกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องอธิบายเขาว่ามันอะไรยังไงก็เขาแน่นอนแหละเขาต้องเขินอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ดูแบบดูเร่าร้อนจริงๆมันดูมีความรู้สึกจริงๆเวลาที่ทำออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือมันเรื่องการเตรียมงานก็สำคัญนะครับสำหรับฉากเลิฟซีนเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ว่าพอไปถึงหน้ากองแล้วก็อ่ะเธอจูบกันสิเธอก็ไม่ใช่ปั้มกันสิอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันต้องมีการเวิร์กช็อปกันก่อนในการให้นักแสดงแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาไว้ใจซึ่งกันและกันทำข้อตกลงกันก่อนว่าอะไรได้อะไรไม่ได้ได้แค่ไหนมันจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือมีการเกินเลยกันก็จะไม่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายอันนั้นเราต้องมีการเตรียมงานอย่างดีในการที่จะเล่นฉากเลิฟซีนนะใช่พี่ดอมประสบการณ์เยอะโดยเฉพาะฉากเลิฟซีหรือเซ็กซี่อะไรเงี้ยพี่ดอมทำให้แมทคอมฟอร์ทเบิลมากคือแมทบอกเลยว่าแบบแมทอึดอัดมากในการเล่นเรื่องนี้คือมันเป็นอุปสรรคใหญ่ของแมทเลยก็คือการที่แมทจะต้องเป็นคนที่แบบเซ็กซี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งแบบแมทมันยากอะไรเงี้ยแต่บางซีนอะพี่ดอมถึงกับแบบว่าดีไซน์ให้ด้วยว่าแบบบางอย่างที่ทำอะคือพี่ดอมเป็นคนบีฟนะคือแมททำอย่างนี้ได้เลยพี่ว่าถ้าแมททำอย่างเงี้ยดูเซ็กซี่พี่ว่าถ้าแมททำอย่างเงี้ยดูแบบเล่าร้อนคือพี่ดอมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต้องขอบคุณพี่ดอมด้วยค่ะอย่างที่บอกอะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะอย่างของพี่ชาเองก็ดีของน้องแมทก็ดีเราต้องคุยกันว่าอะไรที่สะดวกใจแต่เราไม่สามารถก้าวล่วงเส้นบางเส้นไปที่บอกว่าพอเราก้าวล่วงไปมันไม่ใช่มาดามเคสแล้วมันกลายเป็นพี่ชาเราให้เราต้องเคารพนั้นเนี่ยด้วยมุมภาพเองก็จะมานั่งคุยกันก่อนว่าหนึ่งได้แค่ไหนตรงนี้ได้ไหมอีเทคไหวไหม
ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องของการให้เกียรตินี้เราก็เลยดีใจว่านักแสดงส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานกันในโปรเจกต์หวานรักต้องห้ามเนี่ยเป็นมืออาชีพเป็นจริงๆเกรงครับเกรงทำให้ดูหนักใจเกรงเกรงมากเกรงมากทั้งเกรงทั้งเขินแต่เราแบบเวิร์กช็อปกันมาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เรามีการพูดคุยกันพี่นุชชี่เองก็ช่วยเยอะมากๆในฐานะความแบบนักแสดงอ่ะเราก็ทำเต็มที่ให้ซีนมันสมบูรณ์แบบที่สุดตามที่พุ่มกับเขาอยากได้ตามที่ตัวละครเขารู้สึกอะไรเงี้ยผมก็ออกมากลมกล่อมอยู่นะผมว่าพี่นุชชี่เขาก็โอเคนะครับกลมกล่อมแต่ว่าแซ่บไหมก็ไม่อยากจะพูดว่าแบบโอ้โหแซ่บสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นการขายตรงเกินไปก็น่าจะดูดเดือดที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาถึงแม้ผมจะเล่นมาแค่2เรื่องก็ตามแกะของมันเลยนะแล้วผมก็ได้ดูแล้วเข้าไปเลยแล้วมันก็เข้าไปเลยอ่ะเหมือนผักมันปึ๊บแล้วให้มันผักออกมาไมคี้ก็ตามวัยเขาเนาะแบบสิ้นแบบวัยรุ่นอะวัยรุ่นวัยรุ่นผู้ชายเขาก็มีความต้องร้อนอยู่ในแบบของเขาก็สื่อสารตามคาแรคเตอร์เลยค่ะแต่ว่าก็เราได้เซ็นเซอร์ตัวเองกันมาประมาณนึงแล้วเราคิดว่าอย่างนั้นนะเราคิดว่าอย่างนั้นนี่คนนี้ค่ะไซบอร์กสาวก็ให้เล่นเป็นแบบว่าเป็นเลขาที่เหมือนเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ใช่ชอบวิธีดีไซน์คาแรคเตอร์ของพี่เขามากเลยครับบทพี่โยเกิร์ตจริงๆผมอ่านตอนแรกแค่เป็นเลขาคุณแม่ผมเฉยๆที่คอยช่วยเหลือแต่เขาเล่นบทเลขาออกมาได้แบบสุดโหดมากเลยอ่ะคือในเรื่องทั้งเรื่องที่เราบอกทุกคนเป็นบัวปลิ่มปลิ่มปลิ่มน้ำกันหมดเนี่ยแอนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่น่าจะหัวพ้นน้ำมามากสุดแล้วอ่ะตัวละครตัวนี้คือเป็นความดีงามสุดในเรื่องที่เราจะจับต้องได้แล้วอ่ะคือที่ใครใช้คำนี้ถูกคือลิฟพลังงานของซีนขึ้นมาเลยมาเฉยเลยบางทีประโยคที่เขาพูดสั้นๆปกติแต่พอมีเขาเข้ามาในฉากอ่ะฉากมันดูน่าสนใจขึ้นมาเป็นคนที่มีเซนส์ทางการแสดงที่สูงมากอยากให้ดูมีอะไรพลิกล็อกอีกเยอะมากๆครับ